ไรคะพี่สิตาทำงานอะไรคะเล่นลองบอร์ดเต็มไปหมดเลยลองบอร์ดเยอะมากเลยพี่สิตาเล่นลองบอร์ดเลยเหรอคะอย่างเดียวไม่ทำงานเลยเหรอทำนะจะบอกสิตาทำงานแต่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าสิตาทำงานอะไรนะคะเดี๋ยวว่าเฉลยกันในคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันหมดไปครึ่งวันวันนี้ตั้งแต่ตี 4เรานะมาถึงกองอยากจะบอกว่าที่หลายคนถามว่าทำงานอะไรสิตาเป็นลองบอร์ดเดอร์นะคะเป็นอะไรอ่ะมีอาชีพเป็นลองบอร์ดเดอร์ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาก็เนี่ยอยู่แต่ชื่อนี้แหละหลายคนเลยบอกเอ๊ะเห็นในรูปใน IG มีแต่แบบว่ารูปลองบอร์ดเงี้ยก็เนี่ยแหละเป็นลองบอร์ดเดอร์สิตาต้องบอกว่าสิตาโชคดีมากคือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักควบคู่กับงานที่ตัวเองรักไปด้วยเลยคือมันเป็นสิ่งเดียวกันเลยในการเป็นลองบอร์ดเดอร์แบบนี้นะมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หลายคนเห็นว่าเออลองบอร์ดนะมันมีมุมของความสวยงามมีความเป็นแฟชั่นได้แต่ก็มีอีกหลายคนบอกสิตาว่าโหพี่หนูเบื่องานที่หนูทำมากเลยหนูไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยหนูก็อยากเล่นลองบอร์ดแบบพี่แหละก็จะบอกว่าคือเล่นได้นะลองบอร์ดถ้ามีเวลาว่างก็สามารถฝึกฝนเล่นกันได้แต่ว่าหลายคนที่เล่นกันแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันท้ออ่ะมันมีงานประจำอยู่อ่ะอย่าท้อนะเพราะว่าสามารถทำคู่กันไปได้แบ่งเวลาให้ถูกจัดสรรให้ถูกแล้วก็พยายามนะถ้าบอกว่ารักลองบอร์ดจริงๆพยายามทำให้ได้จนถึงที่สุดของตัวเองและลองมาทำอาจจะโชคดีและอาจจะมีโอกาสแบบสิตาก็ได้อย่าท้อกันเพราะว่าลองบอร์ดเนี้ยค่อนข้างที่จะฝึกยากใช้เวลานานหลายคนบอกว่าเริ่มสเต็ปแรกสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วรู้สึกว่าโอ้พี่หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูเหนื่อยหนูล้มขาหนูเขียวอย่างสิตาผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนไม่ว่าอยากจะเป็นอยากจะดีอยากจะเก่งหรืออยากจะทำให้ประสบความสำเร็จทุกคนต้องใช้ความอดทนเหมือนกันหมดเลยวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะว่าสิตาทำงานอะไรนะคะเดี๋ยว
พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคลิปให้นะถ้าออนแอร์แล้วเดี๋ยวสิตาเอาไปลงให้ดูในทาง YouTube ละกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปให้สิตาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานต่อแบบนี้ให้หลายๆคนได้ดูและขอติดไว้อีกหนึ่งวิดีโอคือหลายคนบอกว่าให้ทำคลิปสอนลองวอเดี๋ยวก่อนนะคืองานช่วงนี้มันแน่นมากมันชนกันเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าสิตาว่างสิตาจะทำให้นะคะสัญญาไม่ลืมแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนนะคะหาตัวไปทานข้าวก่อนเอ้ยไม่ใช่สิขอตัวไปทานข้าวก่อนไปแล้วบ๊ายบาย